วันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวที่อยู่ในพาดหัวเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วว่ามีการ เปิดรับสมัครงานสอบราชการนะครับเป็นอยู่ในเพจ Facebook สอบราชการเขารับสมัครครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโรงเรียนนี้คือโรงเรียนบ้านดงดำจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับก็เปิดรับสมัครครูจ้างสอนนะฮะยังเป็นครูที่ไม่บรรจุนะครับเป็นครูจ้างสอนวิชาเอกทั่วไปแล้วก็ระบุนะระบุเงินเดือนไว้ 6,000 บาทท่านผู้ชมฮะ 6,000 บาทนี่ฮะแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าทำงานครบ3ปีสามารถสมัครสอบครูกรณีพิเศษได้นะครับคุณสมบัติระบุไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2547อันนี้ก็ว่าไปนะครับเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกทั่วไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือทางอื่นนะครับที่กคศกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถรอบด้านหากมีทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษค่าตอบแทนเงินเดือนเดือนละ 6,000 บาทเดือนละ 6,000 บาทตกวันหนึ่ง200บาทนะครับพอเพจนี้โพสต์แบบนี้ปรากฏว่าความเห็นเข้าไปล้นหลามครับความเห็นที่เข้าไปคอมเมนต์อย่างเช่นหมดกันที่เรียนมา4ปีมาจบที่ค่าแรงวันละ200อีกคนหนึ่งครับบอกว่าน้อยกว่ายาม3เท่าเป็นยามดีกว่าอย่าเรียนให้เสียเวลาเลยนะครับอีกคนหนึ่งเม้นว่าเห็นเงินเดือนแล้วอนาจใจไม่ทุ่มทุนหรือให้ความสำคัญกับการศึกษาสวสสมีไว้ทำอะไรอ่ะอีกคนหนึ่งครับบอกว่าตั้งใจเรียนครูกว่าจะจบกี่ปีเพื่อมารับเงินเดือน 6,000 เงินเดือนเด็กล้างรถแถวคาแคร์ยัง 9,000 เลยนะฮะค่าแรงต่ำน่าจะให้ทำงานน้อยๆตามเงินเดือนแต่ความจริงไม่ล่ะทำเยอะกว่าคนอื่นโอ้ย 6,000 เศร้าใจถึงบอกลูกถ้าจะเรียนครูพอเลยย้ำพอไม่ต้องเรียนเสียดายเงินจบมาได้ 6,000 บาทเลือกเรียนอย่างอื่นดีกว่านี่แต่ละคอมเมนต์ฮะท่านผู้ชมฮะใครจะไปเชื่อยุคนี้นะฮะน้อยกว่ายามน้อยกว่ายามโอ้โหท่านผู้ชมลองหลับตานึกภาพดูว่าถ้าเรามีเงินเดือนเดือนหนึ่งพอสิ้นเดือนรับเงินเดือน 6,000 บาทมันจะพอค่าครองชีพไหม 6,000 บาท 6,000 บาทเนี่ย 6,000 บาทใช้30วันตัวคนเดียวเนี่ยนะตัวคนเดียวฮะตัวคนเดียวเนี่ยยังไม่พอนะคือไม่เลิกคิดเลยว่าจะมีเงินเหลือให้พ่อแม่พี่น้องหรือไปมีครอบครัวสร้างครอบครัวเลิกมีลูกไม่ได้เลยโอ้โหมีเมียยังไม่ได้เลยก็มีเมียได้ฮะหาเมียที่รวยหาเมียเงินเดือนสัก 60,000 นะฮะมีลูกไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะ